สวัสดีครับพบกับรายการสีเก่งทอยนะครับวันที่25เมษายน2561นะครับก็จะมีหนังที่จะเข้ามาก็คือเรื่อง Avenger นะครับ Infinity War นะครับตัวนี้ก็เป็นของสะสมนะครับออกมา2ค่ายด้วยกันของ Major แล้วก็ของ SF Cinema นะครับผมก็จัดของ SF นะนี่ก็เป็นรูปแบบของแก้วนะครับผมจัดมาชุดท็อปเปอร์นะครับสำหรับชุดท็อปเปอร์นี้ก็ราคา279บาทหาซื้อได้ตามโรงภาพยนตร์ SF ทุกเครือเลยนะครับรูปลักษณะของแก้วก็จะเป็นอย่างนี้นะก็เป็นทรงอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดนะของค่ายหนังค่ายนี้นะครับค่ายโรงภาพยนตร์พูดผิดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆลายโปสเตอร์นะครับของAvenger สัญลักษณ์เป็นรูปตัว A แล้วก็วงกลมรอบๆนะครับ Avenger Infinity War นะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดของแก้วนะในแก้วมีใครบ้างเอ่ยนี่นะครับ Amira มีโทนี่มี Vision นะครับมีใครบักกี้กัปตันก็ครบนะน่าจะครบไหนฮักมีไหมนี่ Star-Lord อยู่นี่นะครับ Star-Lord ฮักก็มีนะแต่ผมหาไม่เจออ่ะผ่านไปก่อนแล้วกันตัวแก้วก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็จะมีหัวสำหรับใส่ท็อปเปอร์นะเดี๋ยวผมรีวิวท็อปเปอร์อีกรอบนึงนะครับว่าเราได้ตัวอะไรบ้างนี่ก็เป็นลักษณะของแก้วนะครับที่เราจะได้ในค่าย SF นะครับมาต่อไปก็จะเป็นถังป๊อปคอร์นครับไม่ต่างกันครับก็แค่เป็นลักษณะของถังนี่เทียบกับมือผมนะแล้วก็เป็นลาย Avenger ตรงนี้สัญลักษณ์โลโก้ตัว A แล้วก็วงกลมล้อมรอบนะครับก็Avenger Infinity War นะครับ Re-in Cinema นะครับก็ค่ายของโรงหนังนะครับก็มีแค่นี้นะด้านล่างก็ Make in Thailand นะครับเซตนี้มาคู่กันอย่างนี้นะนี่279บาทครับส่วนตัวหัวถังป๊อปคอร์นไอรอนแมนผมได้เอามานะเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่ามันไม่สวยสำหรับผมนะนะครับอ่ะเรามาดูตัวท็อปเปอร์กันเลยดีกว่าครับในส่วนของท็อปเปอร์นะครับก็ออกมา5ตัวมีสไปเดอร์แมนมีฮัคนะครับมีธานอสมีโทนี่มาร์ค4มาร์ค50นะครับแล้วก็ยังกูสนะครับเป็นวัยรุ่นแล้วนะก็ต้องเรียกว่ายังกูสนะก็รายละเอียดก็จะประมาณนี้อ่ะทีละตัวก่อนแล้วกันเริ่มจากยังกูสนะครับโอ้ผมคิดว่าตัวนี้น่าจะสุดนะคือลายนี้ทำเป็น SD แบบสุดนะครับรายละเอียดดีเทลเนี่ยถือว่าโคตรคุ้มตังค์เลยผมว่าต้องหามาให้ครบชุดเลยนะครับเพราะว่าถ้ามันจบจักรวาล นี้ไปนะชุดฮีโร่ซีซั่นแรกชุด1เนี่ยของ Avenger เนี่ยหมดไปเนี่ยหายากเลยนะไม่ว่าจะตายหมดหรือว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงก็นะครับตามนั้นนะจะกลายเป็นชุดที่แลเลยนะครับนี่ก็เป็น SD Good นะครับหัวจะใหญ่ตัวจะเล็กรายละเอียดดีเทลเนี่ยสุดครับขอใช้คำหยาบว่าสุดตีนครับนั่นข้างล่างก็จะมีรายละเอียดมันตัวเล็กไปคงอ่านไม่ชัดนะครับนี่นะครับสีลงมาดีเทลรายละเอียดแค่ดูเนื้องานนะให้ดูร่องนะสุดนะครับเดี๋ยวผมหมุนให้ดูนะท้ายคลิปนะให้ดูทุกตัวเลยนี่นะครับนี่ก็เป็นยางกู๊ดสูงเนี่ยขอเอาไม้บรรทัดมาวัดก่อนของประเทศไทยนะครับอันนี้ของประเทศไทยสูงประมาณ6เซนติเมตรตีไป 6.5 เซนติเมตรนะครับนะสวยครับอ่ะตัวต่อไปอีกตัวหนึ่งสไปเดอร์แมนนะครับปีเตอร์พาร์เกอร์นี่นะครับก็มาในชุดล่าสุดของสไปเดอร์แมนเลยนะลายแมงมุมชัดเจนนะครับสังเกตดีๆดูให้ดูล่องนะครับล่องเขาเนี่ยคมมากเลยนะผมว่ามาตรฐานปั๊มพิมพ์ตัวเนี้ยน่าจะปั๊มไม่กี่ตัวนะครับแล้วก็เปลี่ยนแม่พิมพ์เลยไม่รู้นะเดาก็จะมีเหมือนเป็นแท่งอะคริลิกแต่น่าจะเป็นพลาสติกนะครับมาเชื่อมให้ลักษณะเหมือนSD กำลังลอยตัวอยู่กับฐานนี่นะสวยงามเลยนะครับสีโทนสีผมว่าใช้ได้เลยนะแทบไม่ต้องรีพิมพ์เลยนะค่ายนี้นะครับสุดนะครับอันนี้ก็เป็นสไปเดอร์แมนท้ายคลิปมีหมุนนะครับอ่ะตัวต่อไปก็คือฮักนะครับฮักนะรายละเอียดเนี่ยก็ตัวนี้ผมว่าน่าจะปั๊มยังไม่คมแต่อาจจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อนะครับมันเลยทำให้ดูล่องรอยไม่ชัดแต่กล้ามท้องเนี่ยชัดเจนมากกี่ร้อนเนี่ยมันจะ8ร้อนแล้วนะเนี่ยไม่ใช่ซิกแพคนะเอทแพคนะครับแต่ข้อเสียมีอย่างเดียวก็คือตรงนี้ต้องไปอุดนะค
ือมันเป็นเห็นเป็นรอยต่อระหว่างตัวชัดเตนเลยนะครับแทบจะดึงหลุดออกจากกันได้เลยนะแต่มันไม่หลุดนะมันเหนียวอยู่ส่วนหน้าตาเนี่ยโอเคสวยงามครับถือว่าชอบมากนะครับหน้าของลายนี้ที่ SF สั่งผลิตมาเนี่ยนะสั่งผลิตหรือนำเข้ามาเนี่ยเพราะเห็นต่างประเทศก็มีขายอยู่ไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียอินโดก็เห็นนะครับนะก็ถือว่าควรเก็บอย่างยิ่งตัวต่อไปครับสังเกตว่าความสูงจะไล่เลี่ยกันนะมีซานอสนะครับที่จะสูงกว่าเขานะต่อไปก็เป็นไอรอนแมนมาร์ค50นะครับเป็นมาร์คล่าสุดเลยเกาะชีวภาพนะถ้าตามคอมมีกันนะแต่รายละเอียดตรงแขนเนี่ยไปหาพาเนลของกันดั้มนะครับมาตัดเส้นได้เลยคมแน่นอนหน้ากากสีทองสวยครับตาเป็นสีฟ้าตัวตานี่เป็นสีฟ้าเหมือนถังของเมเจอร์ที่ผมรีวิวไปอะนะครับตัวนี้ก็โอเคมันยังมีร่องรอยของความไม่คมก็ตามสภาพนะครับแต่รายละเอียดใส่มาจัดเต็มเลยนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปมีหมุนให้ดูนะครับมาตัวต่อไปถือว่าเป็นตัวพระเอกของภาคนี้หมายถึงเป็นตัวเอกของภาคนี้นะในด้านร้ายนะก็คือซานอสทานอสนั่นเองนะครับเจ้ามันม่วงดูคางเป็นเอกลักษณ์มากครับหน้าเหมือนมากตาเขาออกเป็นเมทัลลิกนะสังเกตถ้าเกิดดูใกล้ๆนะมันจะออกเป็นเมทัลลิกให้วาวต่อแสงจับแสงนะเหมือนแมวอะแมวอยู่ในสภาพกลางคืนนะครับกางเกงมาในสีดำนะครับชุดก็เป็นทานอสที่เปิดตัวมาตามทีเซอร์ตัวอย่างที่เราได้ดูนะครับถุงมืออัญมณีครับภาคนี้อัญมณีครบไม่รู้ครบไม่ครบไม่รู้นะน่าจะครบภาค2นะหรือว่าภาคแรกไม่รู้นะก็6เม็ดนะครับถุงมือสีทองอารามเลยเดี๋ยวถุงมือที่เป็นถังป๊อปคอร์นผมจะมีรีวิวน่าจะเดือนหน้านะของเข้ามานะครับสั่งมาจากเม็กซิโกนะครับก็สามารถสวมมือได้เดี๋ยวมาดูกันในรูปแบบของถังป๊อปคอร์นนะครับตัวนี้ก็ถือว่าสวยงามอ่ะท้ายคลิปหมุนให้ดูทุกตัวเลยอ้าวครับถือเป็นชุดสุดคุ้มนะครับก็ไม่ควรพลาดที่จะเก็บเลยนะทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นชุดรุ่นแรกนะแล้วก็ Avenger Infinity เนี่ยวอเนี่ยมันก็คงสัญญานักแสดงก็เริ่มหมดกันหลายคนแล้วนะก็จะจบภายในภาค2น่าจะภาค2ของ Infinity War นะครับไม่แน่ใจนะก็คงถ้าเป็นตามคอมิกก็คงตายกันเยอะแต่ในภาพยนตร์มันก็คนละจักรวาลกันนะครับก็คงคล้ายๆกันเนื้อเรื่องนะแล้วก็พวกนี้จะกลายเป็นของแรโดยปริยายเลยนะครับยังไงก็รีบไปสะสมนะใน SF นะผมซื้อที่จังหวัดนครราชสีมานะครับไป2ที่ชุดที่ได้มาเนี่ยได้มาในตู้โชว์เขาด้วยซ้ำนะชุดที่เขาขายอยู่หน้าเคาน์เตอร์หมดแล้วนะครับหายากมากผมก็ได้มาวันที่16เมษายนนะยังไงก็ลองไปหาซื้อกันดูนะครับของสะสมที่ไม่ควรพลาดแล้วก็รายละเอียดงานผมว่าดีมากมากก็ลองไปสะสมกันนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ถ้าได้ของมาก็จะรีวิวของเมเจอร์อีกแล้วก็จะมีคลิปรวมของเล่นของสะสมจากโรงภาพยนตร์นะครับทั้ง2ค่ายเลยนะเอามาชนกันเลยนะไม่ได้เอามาวิจารณ์นะแค่เอามาให้ดูเฉยๆนะว่า Infinity War เรามีอะไรที่จะสามารถสะสมได้บ้างนะครับสำหรับวันนี้ในการสเก้งคอยก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนกับ Avenger นะครับ Infinity War นะสวัสดีครับ